และช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาดูการเตรียมความพร้อมของภาครัฐนะคะในการรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ก็ยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเมื่อช่วงเย็นของวันนี้ที่ผ่านมานี่เองนะคะมีการรณรงค์โครงการเล่นน้ําประหยัดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคค่ะที่บริเวณถนนข้าวสารที่เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนายกรัฐมนตรีก็นําคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ค่ะเข้ารดน้ําขอพรจากประธานองคมนตรีแล้วก็รัฐบุรุษเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยโอกาสนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้ยกย่องให้พลเอกเปรมนั้นเป็นผู้ที่สร้างคุณูปการต่อบ้านเมืองขณะที่ทางด้านประธานองคมนตรีแล้วก็รัฐบุรุษก็ให้กำลังใจค่ะในการทำงานเพื่อบ้านเมืองด้วยค่ะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะเปิดบ้านพักศรีเสาเทเวศให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะเข้ารดน้ำขอพรโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอวยพรขอให้พลเอกเปรมนั้นมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงพร้อมกับยกย่องพลเอกเปรมเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติสมควรยึดถือเป็นแบบอย่างฟังเสียงท่านนายกอวยพรพลเอกเปรมค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกกับผมตระหนักดีว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติในความเป็นผู้นำซื่อสัตย์ด้วยความรู้ความสามารถและได้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้บังเกิดแก่ส่วนรวมรวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้และสมควรที่พวกกระผมจะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไปในขณะที่พลเอกเปรมเองก็กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะค่ะพร้อมกับกล่าวชื่นชมว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีทำอยู่ในขณะนี้สมควรเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในการดำรงวัฒนธรรมไทยทั้งยังขอให้กำลังใจในการทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองโดยขอให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วไปฟังเสียงท่านพลเอกเปรมกันค่ะวันปีใหม่เนี่ยวัดไทยเนี่ยเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งปีที่แล้วผมก็พูดว่าการดำรงวัฒนธรรมก็คือการรักษาชาติตอนนี้นายกก็กำลังรักษาชาติรักษาประเทศของเราให้มีความรักความสามัคคีมีความสุขคณะผู้นายกในฐานะที่ของคนไทยแบบไทยมาโดยตลอดสมควรที่เป็นแบบอย่างของประชาชนในประเทศของเราในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แบบไทยเนี่ยกระผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถือจงอำนวยพรให้นายกให้ประชาชนคนไทยขอบอกเราทัพรัฐบาลตำรวจแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีครอบครัวจงมีแต่ความสุขมีความสดใสมีความมีกำลังใจที่จะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองของเราและขอให้ทุกอย่างที่นายกอยากทำให้ประเทศของเราประสบผลสำเร็จด้วยเร็วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศที่บ้านศรีเสาเทเวศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นทีเดียวนะคะส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทางด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสปท.ขับเคลื่อนการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2559ภายใต้แนวคิดสงกรานต์ปลอดภัยส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะช่วงควบคุมเข้มข้นนะคะระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนนี้โดยเน้นย้ำค่ะให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังมุ่งเน้นการใช้การบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็แนวทางประชารัฐโดยให้จังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตาม5มาตรการหลักพร้อมกับมีการจัดตั้งด่านชุมชน1ชุมชน1หมู่บ้าน1ด่านตรวจควบคู่ไปกับการจัดโซนนิ่งพื้นที่การเล่นน้ำสงกรานต์นะคะให้มีความปลอดภัยแล้วก็ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยรวมทั้งดำเนินการตามคำสั่งคสช.ก็คือเมาจับยึดนั่นเองค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะคสช.ได้มีการแถลงผลการดำเนินการเข้มงวดตามมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถระหว่างวันที่9ถึง10เมษายนที่ผ่านมานะคะตรวจพบผู้กระทำความผิด 1,740 ครั้งถูกดำเนินคดี 1,540 คนยึดใบขับขี่174คนยึดรถยนต์3คันแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก25คันค่ะไปดูบรรยากาศที่ถนนข้าวสารกันบ้างค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็ร่วมกันลงพื้นที่รณรงค์โครงการเล่นน้ำประหยัดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคเพื่อป้องปรามผู้ประกอบการธุรกิจที่อาจจะลักลอบนะคะขายเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบต้องบอกว่าลักษณะของกระบอกสูบเนี่ยจะรุนแรงแล้วก็เปลืองน้ำมากกว่าด้วยอันนี้อาจจะเป็นอันตรายนะคะแล้วก็รณรงค์ให้กับผู้บริโภคตระหนักถึงอันตรายจากการใช้เครื่องเล่นฉีดน้ำที่ว่านี่แหละค่ะรวมถึงร่วมเล่นสงกรานต์ในลักษณะสืบสานประเพณีไทยจะดีกว่าค่ะค่ะซึ่งปีนี้นะคะสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเล่นไม่ได้นะคะสำหรับสงกรานต์ปี2559เรียกได้ว่าผู้ที่เล่นนั้นมีความผิดด้วยนะคะยังไงก็รักษาประเพณีไทยที่ดีงามมีน้ำใจให้กับชาวต่างชาติด้วยนอกจากระมัดระวังในเรื่องการเล่นแล้วเนี่ยการประหยัดน้ำก็เป็นอีกเรื่องสำคัญนะคะเพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้ค่ะ